แสนไกลไกลถึงใต้ลาสุดขอบฟ้าแสนไกลไกลเพียงดวงดาวฉันเหลืออาทรแม้จะร้องดังตะวันกำลังใจฉันยังคงมั่นใจฉันไม่เคยหวั่นต่อความหนาวแม้ว่าร่างกายพี่จะไม่อยู่ที่โรงพยาบาลแต่ความผูกพันทางใจยังคงมีอยู่เต็มเปี่ยม เมื่อไหร่ก็ตามที่น้องต้องการคำปรึกษาหรือต้องการความเห็นหรือต้องการความช่วยเหลือพี่ก็ยินดีทำงานมาตั้งแต่ปี2525ซึ่งเริ่มเปิดโรงพยาบาลวันที่22กุมภาพันธ์นับจนถึงปัจจุบันเนี่ย35ปีในปี2525เนี่ยได้มีโอกาสทำงานร่วมกับอาจารย์อุดมชมชาญซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการยุคบุกเบิกนั้นเป็นยุคที่สถานที่ทำงานก็ไม่พร้อมอยู่ด้วยความยากลำบากอยู่ใกล้กับถังน้ำเกลือใหญ่ๆ2ถังความร้อนก็เยอะพัดลมก็มีน้อยต้องแบ่งปันแต่พวกเราก็ไม่เคยย่อท้อซึ่งผิดกับยุคปัจจุบันสถานที่ทำงานเนี่ยสะดวกสบายมีเครื่องปรับอากาศเย็นช่ำนะคะแล้วก็ค่าตอบแทนก็ดีสมัยนั้นค่าตอบแทนก็เราไม่ได้คำนึงถึงเม็ดเงินแต่พอยังชีพอยู่ได้ก็ทำงานอย่างเต็มที่ไม่คำนึงเรื่อง OT ไม่คำนึงว่าจะได้อะไรจากองค์กรมีแต่จะต้องเป็นผู้ให้ซึ่งอันนี้ก็ยึดพระปณิธานของสมเด็จพระราชบิดา9ผอ.และ9คณบดีความเจริญเติบโตของโรงพยาบาลมันก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆตัวเองก็รู้สึกภาคภูมิใจใน35ปีที่ได้ทำงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้คิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งและก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้งานหลายๆด้านเนี่ยประสบความสำเร็จและที่ภาคภูมิใจมากก็คือในอายุงาน4ปีในขณะนั้นเนี่ยได้มีโอกาสทำงานสำคัญที่ท่านอาจารย์อุดมได้ให้ความไว้วางใจก็มีโอกาสจัดพิธีเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระเทพเสด็จทรงเปิดโรงพยาบาลนะคะและต่อจากนั้นมาก็ได้นำประสบการณ์ที่มีอยู่ได้มีโอกาสมาจัดพิธีการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายๆพระองค์ตั้งแต่รัชกาลที่10ซึ่งขณะนั้นท่านก็คือพระบรมโอรสาธิราชสมเด็จพระเทพทรงเปิดอาคารรัตนชีวรักษ์แล้วก็สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์แล้วก็อีกหลายๆภารกิจก็อยากฝากน้องๆในยุคนี้และยุคต่อๆไปว่าขอให้ทำงานนั้นทำด้วยนอกจากหน้าที่แล้วให้ทำด้วยใจและก็ให้คำนึงถึงผลที่จะออกมาอย่าคำนึงถึงค่าตอบแทนเป็นสำคัญและให้คำนึงถึงผลที่จะออกมาที่เราเรียกกันว่าคุณภาพเกินร้อยสำหรับตัวพี่เองนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนอกจากหน้าที่แล้วใช้ใจในการทำพี่จะทำงานให้ดีที่สุดและหลายคนก็จะบอกว่าพี่เนี๊ยบก็สิ่งนี้แหละคำว่าเนี๊ยบนั่นแหละคือคุณภาพขออยากฝากไว้ด้วยค่ะขอเป็นตัวแทนของสำนักงานโรงพยาบาลนะคะวันนี้ขอกล่าวขอบคุณพี่น้อยขอบคุณที่พี่น้อยคอยสั่งสอนพร่ำสอนตักเตือนพวกเรามาโดยตลอดแม้ว่าจะสอนเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนพี่น้อยก็ไม่เคยย่อท้อที่จะสั่งสอนพวกเรามาตลอดนะคะวันนี้พวกเราขอขอบคุณพี่น้อยจากใจจริงๆเลยนะคะพวกเราขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ในวาระที่พี่น้อยเกษียณอายุราชการพวกเราสำนักงานโรงพยาบาลขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราและพี่น้อยเคารพนับถือนะคะจงโดนบันดาลให้พี่น้อยและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญนะสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและที่สำคัญอยู่เป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจให้กับพวกเราและเป็นร่มโพร่มไทรให้กับพวกเราตลอดไปค่ะขอขอบคุณอีกครั้งนะคะ
ทำงานที่คณะแพทย์35ปี8เดือนก่อนที่จะมาอยู่คณะแพทย์นั้นได้ไปทำงานที่สำนักงานอธิการอยู่2ปีแต่หลังจากนั้นก็ขี่รถผ่านประจำบ่ความรู้สึกก็คือในใจอยากจะมาทำที่คณะแพทย์ก็เลยตัดสินใจที่ว่ามาสอบแล้วก็อยู่ได้คณะแพทย์ก็มีความภาคภูมิใจมากที่ได้อยู่คณะแพทย์นะครับความภาคภูมิใจจุดนี้ก็คือทำให้ปรับปรุงตัวเราให้เป็นคนดีเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นคนที่มองเห็นผู้รับบริการที่จะช่วยเหลือเขาเหมือนกับเราอยู่ภายใต้ลูกพระบิดาอย่างนั้นและในฐานะที่เกษียณเดือนกันยายนนี้ผมก็ขอบคุณทีมบริหารที่ไว้วางใจในการให้ดูแลหน่วยงานและก็ขอบคุณทุกๆอย่างนะครับแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนที่ทำงานอยู่ได้พัฒนาหน่วยงานเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะด้านข้อมูลด้านการให้บริการด้านพฤติกรรมด้านการดูแลผู้ป่วยที่เจ็บไข้โดยใช้จิตของเราในการให้บริการขอบคุณครับขอบคุณพี่ประสิทธิ์ที่ให้ความรู้และคอยแนะนำช่วยเหลือน้องๆมาตลอดนะคะก็ปีนี้ก็พี่ประสิทธิ์ได้เกษียณอายุราชการแล้วก็ขอให้พี่ได้ดูแลสุขภาพนะคะขอให้สุขภาพร่างกายพี่แข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะอยากบอกว่าคิดถึงนะเร็วแล้วนิดนึงค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณที่คอยแนะนำแล้วก็ที่ผ่านมาก็คือลุงเป็นคนแบบสอนเราทุกอย่างอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากบอกว่าไม่อยู่ก็ยังคิดถึงตลอดก็พี่สิทธิ์เป็นทั้งครูเป็นทั้งผู้ให้ความรู้นะคะในด้านต่างๆแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านโทรศัพท์มากก็คือขอบคุณพี่สิทธิ์ที่ให้ประสบการณ์ด้านนี้แล้วก็ใช้ชีวิตการทำงานร่วมกับพี่สิทธิ์มาหลายปีก็ขอบคุณนะคะก็ขอให้พี่สิทธิ์มีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตหลังเกษียณให้มีความสุขนะคะตอนที่มาใหม่ๆก็ไม่มีอะไรเลยมาเปิดตึกก็ดีนะแต่ว่าชอบบรรยากาศที่นี่มันดูอะไรอะเงียบๆต้นไม้เยอะคนน้อยตอนนั้นเราทำงานแล้วก็รู้จักกันหมดเนาะก็เลยสนุกกับการทำงานคนทำงานที่ตั้งแต่ทำงานกันมาแรกๆเนี่ยมันเป็นเป็นความผูกพันอะเหมือนพี่น้องที่ทำงานด้วยกันเนาะแล้วก็ถึงแม้มันจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างตอนหลังๆที่พอคนเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะต่างคนต่างต้องทำงานแล้วมันเหมือนว่าต้องพยายามทำให้ถึงบรรลุเป้าหมายถ้าโดยเนื้องานจริงๆแล้วทำหน้าที่เป็นพยาบาลจิตเวชความผูกพันกับองค์กรก็มีเนาะจิตเวชเวลาที่ทำงานเนี่ยก็เวลาที่ได้ทำงานได้ดูแลคนไข้นี่รู้สึกโอ้มีความสุขนะเวลาได้คุยได้ฟังคนเรื่องราวของคนไข้ได้มีโอกาสได้ช่วยให้เขาผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคอันนั้นเป็นความรู้สึกผูกพันกับคนไข้ด้วยเนาะประทับใจที่แบบเนาะเขาก้าวพ้นภาวะวิกฤตของเขาแล้วก็ไปมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้ามีอะไรจะฝากก็น่าจะฝากว่าคืองานนะเนาะ
ทุกคนก็คงต้องทำงานทำงานยังไงให้งานทุกงานเนี่ยมันเป็นเหมือนงานของเราอะค่ะเวลาที่ลงมือทำนี่มันอาจจะมีงานของเธองานของฉันเนาะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องเป็นงานของเรางานขององค์กรทำยังไงที่เราจะทำงานให้มันสำเร็จเนาะให้มันสำเร็จเป็นความอะไรอะความสำเร็จขององค์กรให้การงานเป็นสะพานเชื่อมความรักเนาะจ้ะในวาระที่พี่โตจะเกษียณอายุราชการในปีนี้นะครับผมก็ขอให้พี่โตรักษาสุขภาพแล้วก็พวกเราคงจะคิดถึงพี่โตตลอดไปครับขอบคุณครับ